มตราโป๊ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันสวัสดีครับข่าวนอกลู่มาแล้วสาวท่านนี้กำลังทำอะไรอยู่หน้าร้านให้เช่าชุดแต่งงานที่ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีเข้าไปดูใกล้ๆกำลังทำขนมไข่นกกระทาครับแต่คนทำบอกว่าขนมของเธอเรียกขนมไข่นกกระเทยดูป้ายหน้าร้านก็ได้ขนมไข่นกกระเทยจริงๆฟังเสียงดูลีลาคนทำขนมก็น่าจะใช่ดูป้ายที่หน้าร้านอีกทีครับมีคำโฆษณาแปลกๆน่าสนใจเช่นแบงค์20ใบเดียววิ่งเปรี้ยวไปส่งถึงที่แปลว่าอะไรนี่ครับขนมถุงละ20บาทมีบริการส่งถึงรถคุณศิระกุลวรรณเจ้าของร้าน Wedding Studio บอกว่าโควิด19มาการจัดงานแต่งงานซึ่งเป็นธุรกิจของร้านไม่มีเลยเธอจึงตัดสินใจทำขนมไข่นกกระเทยขายเพราะทำเลของร้านอยู่ในที่ชุมชนสร้างจุดขายโดยการแต่งตัวให้น่าสนใจเปิดเพลงเต้นใส่ลีลาขณะทอดขนมปรากฏว่าได้ผลเกินคาดคนมาซื้อถ่ายรูปลงโซเชียลบอกกันปากต่อปากจึงมีลูกค้ามาอุดหนุนครับข้างทุกวันเห็นแล้วก็เต้นเยอะนะเห็นนะเห็นวาที่เต้นเลยไงให้ชอบไหมสีถุงสีถุงตอนท้ายคุณศิราฝากบอกด้วยว่าอย่าท้อแท้ขอให้ขยันและอย่าอายที่จะทำกินแล้วเราก็จะไม่แพ้โควิด19ปีที่ยังไงต้องมาเอามาเต้นมาไม่มีงานค่ะพี่โควิดอ่ะโควิดมันก็ทำให้เราทำอะไรไม่ได้เลยต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเรามีโลเคชั่นที่แบบว่าตรงไฟแดงอะไรเงี้ยพี่ก็เลยว่าเฮ้ยเอาไงดีวะแล้วขายขนมตรงไฟแดงแล้วกันขนมไข่นกกระเทยตั้งชื่อได้เก๋และใช่เลยครับน้องรู้ต่อมาไปพิษณุโลกร้านอาหารร้านนี้อยู่ที่อำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกชื่อฟาร์มรักนะมีสโลแกนว่ากินโรตีขี่ควายหมายความว่าร้านนี้ขายโรตีและมีควายให้ลูกค้าขี่ด้วยเจ้าของฟาร์มคือคุณนัทยาโชคธนาธนสารขายโรตีมา10ปีแล้วมีเมนูแปลกๆมาให้ลูกค้าชิมสลับกับแบบดั้งเดิมล่าสุดมีโรตีชีสผักโขมทานกับกล้วยตากที่เลือกกล้วยตากเพราะกล้วยตากเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่มีชื่อเสียงของอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกดูกรรมวิธีการทำครับตีไข่ในแก้วกับผักโขมทอดแป้งโรตีเทไข่ผักโขมลงไปบนโรตีใส่ชีสหลังจากนั้นพับโรตีห่อชีสและผักโขมพอสุกได้ที่ตักใส่จานตัดเป็นคำคำเสิร์ฟพร้อมกับกล้วยตากลูกจิ๋วเธอบอกว่าเข้ากันดีอย่างเหลือเชื่อด้านหลังของร้านเป็นทุ่งนาเลี้ยงควายที่ถ่ายชีวิตมา6ตัวตอนนี้เหลือ2ตัวอีก4ตัวนำไปผสมพันธุ์ควายทุกตัวเป็นควายนิสัยดีเชื่องคนจึงเปิดโอกาสให้ลูกค้าที่อยากมีประสบการณ์ขี่ควายขี่ได้ตามอัธยาศัยฟาร์มรักนะเปิดทุกวันตั้งแต่7โมงเช้าถึง6โมงเย็นดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก Facebook ฟาร์มรักนะประจำอำเภอบางกระทุ่มตำบลหนึ่งกลุ่มเนี่ยมีกล้วยตากเยอะแล้วเราก็ชอบกินกล้วยตากก็เลยลองเอามาใส่ดูก็ไปกันได้อะค่ะพอดีว่าเราปลูกผักขมไว้กินคือลวกจิ้มน้ำพริกอะไรเงี้ยลองมามิกซ์ใส่ดูแล้วก็ใส่ชีสลงไปมันก็จะคล้ายแบบพิซซ่าอะไรเงี้ยค่ะเลยเป็นโรตีผักขมอบชีสเมื่อไหร่เขาแค่ปากอะทำงานไปช่วงนี้ทุ่งนากำลังเขียวสวยเลยครับนอกรูต่อมาไปโคราชประโยชน์ของน้ำมามากเกินไปก็พอมีนะครับอย่างที่อำเภอบัวใหญ่โคราชภาพนี้จะเห็นน้ำท่วมถึงผิวถนนผู้คนที่สัญจรไปมาเห็นน้ำสะอาดก็ถือโอกาสจอดและล้างรถเสลยที่หน้าฝายเก็บน้ำที่อำเภอบัวใหญ่โคราชน้ำเยอะปลาแยะชาวบ้านทอดแหอยู่ริมตลิ่งหน้าฝายครับแหก็ไม่ค่อยบานเท่าไหร่ครับแต่ได้ปลามากเหลือเกินเหลือเชื่อจริงๆนี่ครับสาวแหขึ้นมาใครจะไปเชื่อครับโอ้โหเยอะจริงๆทอดทีเดียวอยู่ได้เกือบเดือนนะครับแล้วมาที่ถนนเส้นนี้ครับที่บัวใหญ่เหมือนกันถนนสายบ้านหัวหนองโนนตะเถนปูนาเดินข้ามถนนมากมายคนขับรถผ่านไปผ่านมา
เห็นแล้วต้องจอดครับจอดรถจับปูนากลับไปเป็นอาหารที่บ้านดูครับจับปูนากลางถนนแบบไม่กลัวรถชนช่วงนี้ใครขับรถผ่านไปมาแถวนี้ขับช้าๆหน่อยก็แล้วกันเมืองไทยยังไงก็น่าอยู่ครับนอกรูต่อมาครับไปอำเภอกันทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกษฟังออกไหมครับพิษณุก็ฟังไม่ออกเพราะท่านพูดภาษากัมพูชาคนที่กำลังพูดคือคุณสุกฤตเหลืองสกุลไทยนายอำเภอกันทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกษท่านพูดกับชาวบ้าน500คนในโอกาสที่มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19ที่นั่งเข้าคิวเป็นระเบียบอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับถามท่านนายอำเภอว่าทำไมจึงต้องพูดภาษาเขมรได้รับคำตอบว่าชาวบ้านที่นี่พูดภาษากัมพูชาเป็นภาษาถิ่นตัวท่านนายอำเภอก็พูดได้จึงสื่อสารกับชาวบ้านด้วยภาษาถิ่นฟังเสียงนายอำเภอครับซึ่งผมก็เป็นคนสุรินทร์ก็สามารถสื่อสารจึงขออนุญาตใช้การสื่อสารภาษาท้องถิ่นนะครับในการทำความเข้าใจกับพี่น้องโดยเฉพาะการขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการของทางราชการโดยการกักตัวเองกรณีเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนะครับคนฝั่งกัมพูชาที่อยู่ติดชายแดนบ้านเราก็พูดภาษาเราได้ครับน้องลู่ต่อมาไปอุทัยธานีไปชมการทำงานเชิงรุกต่อสู้กับโควิด-19ของทีมแพทย์โรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธานีวันนี้มีคุณหมอพัชราชาติอุดมพันธ์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนำบุคลากรทางการแพทย์ออกตรวจเยี่ยมและฉีดวัคซีนถึงบ้านประชาชนที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางไปฉีดวัคซีนตามสถานที่ที่ทางราชการจัดไว้ให้ได้ทุกบ้านที่คณะแพทย์ไปถึงก่อนฉีดวัคซีนหมอและพยาบาลจะร้องเพลงให้ฟังเพื่อให้ผู้รับบริการฉีดวัคซีนคลายเครียดแต่พอมาถึงบ้านคุณตาชาวสวัสดิรักษาซึ่งเป็นอัมพาตป่วยติดเตียงมาหลายปีแล้วแต่ครอบครัวให้การดูแลเป็นอย่างดีก่อนฉีดวัคซีนทีมแพทย์บอกว่าจะร้องเพลงให้คุณตาฟังคุณตาบอกว่าไม่ต้องร้องตาจะร้องให้ฟังเองเพราะตอนหนุ่มๆตาเป็นนักร้องเสียงดีนะว่าแล้วคุณตาก็จัดให้2เพลงเพลงแรก16ปีแห่งความหลัง16ปีแห่งความหลังทั้งรักทั้งพันทั้งหวานทั้งรักทั้งพันทั้งหวานและขมเพลงที่2กระท่อมกัญชาแดนนี้มีกระท่อมกัญชาตกคุมใบหนาใบกัญชาป่านี้สะพรั่งคุณตาร้องอย่างอารมณ์ดีและมีความสุขแต่พอจบ2เพลงบอกว่าเหนื่อยร้องหลายๆเพลงเป็นไงบ้างอันนี้ของหมอพูดสนุกไหมเหนื่อยกระท่อมกัญชาตกคุมใบหนาใบกัญชาป่านี้สะพรั่งดูทรงแล้วเป็นผู้ป่วยติดเตียงที่มีความสุขเพราะลูกหลานดูแลดีมากนอกลูกสุดท้ายครับไปสมุทรปราการเมื่อ2สัปดาห์ก่อนหลวงพ่อแจ้เจ้าวาดวัดบางพลีใหญ่กลางอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการแจกข้าวสาร5กิโลเงิน500บาทให้แท็กซี่555คันเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากโควิด-19และเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาหลวงพ่อแจกอีกแล้วครับคราวนี้แจกวินมอเตอร์ไซค์999คันทุกคนขับมอเตอร์ไซค์เข้าแถวเป็นระเบียบเลยครับรับข้าวสารคนละ5กิโลเงินอีก300บาทนี่ครับเงินสดๆหลวงพ่อขนใส่ตะกร้าแล้วมอบหมายให้ตำรวจทำหน้าที่แจกโดยมีตำรวจโรงพักบางพลีอำนวยการจราจรมีการกากบาทบนฝ่ามือด้วยสีเมจิกเพื่อจะได้ทราบว่าไม่มีคนหลงคิวรับรอบสองถามหลวงพ่อว่าทำไมต้องแจกวันที่9กันยายนฟังคำตอบครับเป็นวันที่9เดือน9ซึ่งเป็นวันเสียชีวิตของโยมแม่ของพระครูด้วยก็จะได้ทำการแจกข้าวสารให้กับพี่น้องวินมอเตอร์ไซค์แล้วก็มอบเงินให้คนละ300บาทถ้าโยมแม่รับรู้ได้ท่านคงมีความสุข
พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่